ยกันบ้างดีกว่าของคุณเนี่ยท้องได้ไงของคุณของคุณในท้องได้ยังไงคุณหน่อยพ่อไงพี่ทอนเป็นอะไรบ้างก็มันปลากัดของคุณนั้นจะถามก่อนว่าเอาว่าประกาศใช่ไหมประกาศเด็กๆนี่นะครับคุณผู้ชมครับพี่เองเนี่ยเด็กๆไม่ทำอะไรนะวันๆชอบเลี้ยงปลาชอบเลี้ยงปลาทองเลี้ยงปลากัดอยู่กับหมากับแมวเป็นคนเลาะชอบเลี้ยงสัตว์เลยวันๆนี่หมานี่ประมาณ 4-5 ตัวปลาทองตอนอยู่สมัยวัดราชาตอนนั้นน่ะซื้อปลาทองกลับบ้านทุกวันเลยแล้วก็แบบปลาทองเลี้ยงนี่ล้นนี่โอ่งเงี้ยซื้อปลาทองกับขี่ปลาทองกลับบ้านปลาทองแล้วต่อที่ต่อก็บางทีก็ไม่มั่นใจว่าไปอยู่ที่เดียวกันบางทีจะไปไหนกินเนี่ยต่อว่าเราจะไปมาขัดใช่ไหมโอเคกลับมาครับชอบเลี้ยงมากขี่ปลาทองกลับบ้านไม่ได้ขี่ปลาทองเนี่ยไว้ในโอ่งจนแบบไว้จากคู่เดียวจนแบบมี3คู่10คู่จนแบบมันออกลูกกันแบบรู้สึกว่าเราก็เที่ยวชาญในด้านการเลี้ยงปลาเหมือนกันนะหลังจากก็เริ่มรักปลาทุกอันเลยเริ่มปลาหางลูกยูงปลาโน่นปลานี่หมดรวมกระทั่งปลากัดคนเอ๊ะทางนี้ทำไมปลากัดทีแรกเราก็มาเลี้ยงรวมกันสรุปมันตายทุกครั้งเลยอ่ะมันกัดกันก็กลับไปถามคนขายว่าทำไมถึงต้องแบบให้เกิดลูกก็บอกแยกโหลออกแล้วมันจะท้องบอกตลกนะพี่แล้วก็ไม่เชื่ออยู่เลี้ยงประมาณเดือนนึงเฮ้ยมันท้องจริงแล้วออกลูกจริงแทบไม่น่าเชื่อเลยหลังจากนั้นก็เลยมันฝืนธรรมชาติมากเลยจริงๆหนังโป๊ที่เราเคยดูเด็กๆมันต้องแบบมันต้องสัมผัสกันมันต้องสัมผัสกันเอาเรื่องนี้เลยพี่เอาเรื่องนี้เลยเอาเรื่องนี้เลยเรื่องนี้เรื่องน่าสนใจกว่าแล้วต้องพี่เอาจันดาราจันดารามันต้องมีทั้งของลูกตัวของมันหรือจะเกิดอะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่าที่เราเห็นเนี่ยคือมันต้องสัมผัสกันนี่มันฝืนธรรมชาติมันฝืนขอบความคิดพระดามความคิดเราหายหมดเลยรู้สึกทำไงดีวะก็เลยก็ไม่มันเลยก็เลยไปไว้หัวเตียงแล้วก็นั่งจ้องทั้งวันจ้องมาจ้องดูสักวันหนึ่งมันดูปุ๊บตอนทั้งวันดูทั้งวันไม่มีอะไรตอนคืนก็นอนไปตอนเช้าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักมันก็ท้องอีกแล้วก็เหมือนที่มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นวันนั้นก็เลยนอนกลางวันเต็มที่เลยแล้วกลางคืนจ้องเหมือนยูทูบจะเป็นยังไงยูทูบเกิดขึ้นมันก็จ้องไปสะบัดหางไปเหมือนมองหน้าแล้วสถานมันมองนี้ตลอดเวลาละไม่ใช่จะถีบพี่ตกใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษมันจ้องมองหน้ากันตลอดละสะบัดกลางคืนเว้ยมันไม่ใช่แค่มองหน้ากันเว้ยมันวนดูซะมันเหมือนแบบเอ๊ะใครดูมันหรือเปล่าแล้วขวดเป็นลักษณะขวดเป็นขวดโหลอะมันโหลแบบดองไข่เค็มอะอยู่สองข้างเงี้ยแล้วมีสาหร่ายลงไปหน่อยอ่ะแล้วพอสักพักหนึ่งมันก็แบบมองไปไล่ตัวผู้ก็แผ่หางแสงสวนก็แผ่หางใช่ป่ะสักพักหนึ่งมันก็โผล่กระโดดข้ามโหลฟึ๊บไปอยู่อีกโหลนึงสอยกันวนรอบกันคือมันแบบสอยอย่างเงี้ยสอยอ่ะสักพักมันมีช่วงเวลาของมันเหรอเนี่ยมันจะว่ามันเหมือนเรือไปเห็นนาฬิกาดังกรี๊ดปุ๊บกระโดดข้ามมาอย่างนี้เลยแล้วพี่มันสอยรู้ไหมสอยเรื่องจริงหรือเรื่องมอสกลับบ้านไม่รู้มันเหมือนได้ชื่อกันผมปุ๊บกระโดดกลับมาอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วมันโดดข้ามกันได้มันเป็นเรื่องของการที่มันอายที่จะมีเพศสัมพันธ์โชว์แล้วของคุณนะมั่วอสุจิอะไรมันกระโดดได้ที่ของเขาเห็นปลากระโดดเห็นกระตาถ้าเรื่องนี้ไม่จริงขอให้อย่าลามาถึงที่ไม่อย่าลามาถึงที่จริงๆก็คือสุดท้ายแล้วเขาอ่ะเขาต้องมีเพศสัมพันธ์คือก็ต้องแบบมีเพศสัมพันธ์กันแหละเพราะเขากระโดดข้ามาเป็นปลาที่ทักษะคือไปเรียนรู้ทำไมหางถึงใหญ่ล่ะมีแรงสวิงก็โดดข้ามลงมาแล้วสวิงคือไหนแล้วสวิงเขาเรียกสปริงใช่ป่ะสวิงอย่างนี้เลยวะยังไม่ได้ฉากว่าสิถ้าจำไว้ที่สุดเลยหางสุดยอดจริงๆแล้วอย่างนั้นแหละครับคือเขาแบบกระโดดนะโอเคอ่ะมาต่อกันทางฝ่ายเหลืองเลยดีกว่าคุณพ่อเทพบุตรครับว่าไงครับถามจริงครับหน้าไอ้นี่เที่ยวบุตรมันจะเรียกว่าถามจริงเตือนแล้วอะไรครับประกาศคุณตายแล้วฝั่งมึงปะเนี่ยปลากัดใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนคือเดี๋ยวเล่าถึงปลากัดก่อนโอเคคือเมื่อก่อนที่บ้านครับไอ้ขำอะไรยังไม่ตลกเลยคือแต่ที่บ้านเนี่ยแม่ไม่ให้เลี้ยงปลากัดอยู่ชนิดเดียวปลากัดหม้อชนิดด้วยปลากัดหม้อเวลาทำกับข้าวนี่ของเสริมพังหมดแม่จะไม่ให้เลี้ยงแต่ท้องแต่ท้องได้ไงเนี่ยก็คือปกติมีโหลเวลาเราเห็นกันทั่วไปก็คือปลาตัวเมียอยู่โหลนึงปลาตัวผู้อยู่โหลนึงตั้งไว้ปุ๊บมองหน้ากันอันนี้ผมไปศึกษามาที่มหาลัยคอนเวิร์ตอันนี้เดี๋ยวเราคุยมหาลัยเลยรองเท้าครับมหาลัยรองเท้าครับ
ที่ผมจำได้คุณไปลงทะเบียนมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดใช่ไหมออกฟอร์ดออกฟอร์ดมาในออกเล็กอ่ะแซมตาไอ้ตีนี่ข้างในออกฟอร์ดนี่ออกโตโยต้าไอ้ข้ามไปโอเคครับไปเป็นประกาศครับอยู่คนละโหลตัวผู้ตัวเมียอ่ะนี่ผมไปศึกษามาคือทำไมมันถึงท้องเอ้ยมองตาแค่นี้ท้องเหรอคือแล้วคือว่าเนี่ยมันจะเหมือนคนนะครับเวลาเราดูหนังโป๊ดูรูปโป๊เฮ้ยมันเกิดจินตนาการเห็นหน้ากันเพศตรงข้ามเกิดจินตนาการปั๊บพอตกกลางคืนตัวผู้หลับไอ้นี่เอานิสัยตัวเองมาใช้เนี่ยเฮ้ยอย่าไปขัดเราตัวผู้หลับตัวเมียเห็นจำหน้าตัวผู้ไว้แล้วขณะมันหลับยังไงครับมันหลับยังไงหลับมันจะหลับได้ว่ามันหงายหลังนะแต่หางยังนี่อยู่มันได้รอยก็คือมันหลับพอแล้วครับพอแล้วเดี๋ยวสลายครับพี่คือตัวเมียเนี่ยจำหน้าไว้ได้แล้วพอตกกลางคืนเวลาดึกๆฝันแล้วอ่ะเล่าใหม่เลยเหลือแค่ลำบากเลยทีนี้เป็นเดิมด้วยนอนลำบากแล้วนะต้องคิดให้ได้เหนือเพราะสัตว์ทั้งตัวแล้วสามสองหนึ่งเริ่มตรงไหนครับเริ่มตรงที่พูดช้างอยู่ช้างทุกออกเริ่มช้างเนี่ยนอนค่ะมันหลับสองหนึ่งไปหลับอยู่ไปถึงตรงโหลเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผู้ชมไม่เห็นเวลาคุณอยากจะเล่าให้เห็นภาพใช่ไหมประกาศนอนครับฝากความเหนื่อยคือนี่เล่าแล้วก็นอนทำท่าปลาหลับได้ปลาหลับปลาตัวผู้อันนี้ปลาหลับหรือเมาเกาครับโอ้โหนอนทำอะไรก็หลอกยังไงต่อครับปลาหลับตัวเมียเห็นตัวหลับแล้วมาตัวผู้หลับปุ๊บพอตกดึกๆปลาตัวเมียเนี่ยเริ่มเกิดอารมณ์คุณรู้ได้ไงครับเคยมีเซ็กซ์กับประกาศพี่กลายมาแล้วคุณอย่าท้องอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็ชอบเอาเรื่องจริงมาพูดไม่ใช่พอเริ่มเกิดอารมณ์ปั๊บเอาแล้วนึกหน้าเลยทีนี้นึกหน้าตัวผู้ไว้ตัวเมียเนี่ยมันจะมีคือจะมีสารพิเศษชนิดนึงจนทำให้ผสมพันธุ์ในเพศตัวเองได้เหมือนไส้เดือนใช่เหมือนไส้เดือนเหมือนชื่อสารเอาชื่อสารใช่ไหมไม่เอาสารดีกาอะไรไม่เอานะไม่เล่นเอาสารเมื่อกี้ที่พูดไฮโปโคโลโคสแอสโทรโฟซิตหาร2จดไหมครับอันนี้คือกล้องมาใช่ไหมขอกล้องครับเมื่อกี้จดไม่ทันคือพอผสมพันธุ์ข่าวสารเมื่อกี้ข่าวสารข่าวนี่ตกไม่ทันไฮโปโซลฟิตแอสโทรโฟซิตหาร2ใช่ไม่ได้พูดอยู่ได้จำแม่นทีมเดียวรอดอ่ะต่อทีมผมเนี่ยเชียร์ครับมันจะผสมพันธุ์ด้วยตัวเองได้คือเหมือนเป็นสัตว์มี2เพศในตัวเดียวกันครับหลังจากนั้นมันก็เริ่มปลาเนี่ยมันก็เริ่มตกเบ็ดคือมันจะมีเบ็ดไม่ปลาตรงนี้ปลาตรงนี้ปลาตรงนี้มีเบ็ดผู้ชมขึ้นข้างล่างเลยครับเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลนะไม่เกี่ยวอะไรผมก็อยากจะพูดเรื่องของผมเป็นส่วนบุคคลไม่ได้เกี่ยวผมไม่เกี่ยวกับพันกับอะไรกับอะไรกันนี่ปลาตัวเมียเนี่ยมันมีเบ็ดอยู่คือเป็นจะเป็นเอามาทำมือเลยทำมือตกเบ็ดไงทำมือนี่ปึ๊บโยนไปอีกโหลนึงที่เป็นตัวผู้ครับแล้วมันจะเป็นสายๆคุณครับที่คุณพูดนี่คือปลาหรือคนครับปลาตกเบ็ดไปอีกโหลนึงปั๊บทีนี้มันจะดูดซึมสารอสุจิครับปั๊บผ่านเบ็ดมาไหลมาตามท่อนั้นปั๊บผสมพันธุ์ปั๊บท้องจบโอ้คุณชนมาส่งไม่ต้องถามครับคุณชนมาส่ง SMS เข้ามาคุณบ้านเลี้ยงปลาแต่ไม่ท้องสักทีเป็นประกาศเนี้ยครับก็เลยอยากถามว่าเบ็ดซื้อที่ไหนเบ็ดซื้อที่ไหนเบ็ดมันจะมีอยู่ในตัวของประกาศตัวเมียครับตัวเป็นอยู่ในสารนั้นถ้าไม่ท้องนี่เอามาให้ผมเลี้ยงก่อนได้อ๋อปากที่ปากนี่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับซัดซัดท้องซัดท้องเลยพายพี่ป่วยจริงๆแล้วก่อนซื้อปลาแล้วควรถามก่อนว่ามากับเป็ดหรือเปล่า
พิธีกรต้องเช็คก่อนเลยถูกต้องน็อตตัวนี้ตกเบ็ดมาหรือเปล่าเบ็ดก็จะตันสตาร์ทเทปติดกับข้างตัวปลาเอาล่ะถึงตานนท์แล้วล่ะมาล่ะใช่ถูกต้องแล้วแล้วคุณนนท์ครับคุณน้องยังไงคะขออนุญาตครับคุณพิธีกรครับท่านสารโลกครับขออนุญาตหน่อยครับอยากให้ในนั้นที่น้องนนท์เนี่ยเขาแบบประกวดมาใช่ไหมครับช่วยแบบเล่าแล้วเป็นแบบลูกทุ่งไปออกเอื้อนๆได้มั้ยให้ผมร้องเพลงง่ายกว่าพูดอีกงั้นร้องเพลงเล่าไปช่วยโม้ให้ฟังสักนิดมาจากาบทใบเกี่ยวประกัด2ตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับหนมีเพื่อนมีลูกอะไรก็นนเอายาหอมหน่อยครับยาหอมต่อครับเชื่อมทุกเกาะเป็นประเทศของเขาเรียกว่า King Bluetooth ก็เลยว่าลักษณะ Bluetooth คือเชื่อมอุปกรณ์ที่อยู่แถวนั้นหมดเลยที่คือการทำงานแบบนั้นใช่ไหมครับต้องลองเกาะเลยอุปกรณ์เฮ้ยเริ่มไม่แน่ใจเลยจังหวะจะเชื่อมถ้ามันเอาคือต่อ 3G ของคุณด้วยเทคโนโลยีเป็นปลาชนิดแรกที่เอาเทคโนโลยีมาใช้ใต้น้ำได้ครับซึ่งถามว่าท้องได้ไงเนี่ยผมว่าปลากัดเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่คนเราน่าจะเอาตัวอย่างใจพร้อมใจกล้าหาญยังไงครับตัวผู้เนี่ยเวลาจะท้องใช่ไหมฮะเราจะมองตากันก่อนมองตากับตัวเมียตัวผู้ก็จะบอกตัวผู้จะบอกแล้วจะทำท้องผู้หญิงไทยนะครับคนเป็นอย่างปลากัดตัวเมียยังไงครับหน้าที่ป่องลอยข้างนี้ตลกข้างนู้นเยอะเลยอ่ะนี่ไม่ใช่ผมเลยนี่ไม่ใช่ผมเลยจะปล่องรอแล้วแชร์กันเลยนะ
เล่าต่อก็เนี่ยรู้สึกว่าสาเหตุที่มันท้องได้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะสัญญาณบลูทูธที่เผ่าพันธุ์ของปลากัดใช้กันมาเป็นเวลานานแล้วตัวนี้พูดเก่งไม่ได้คิดว่า